สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการแอบบอกครับวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญมาด้วยครับผมบีเชษฐ์สายบุญครับวันนี้นั่งกันแบบมาในทีมชุดของมันฟุ้งฟริ้งมากเลยอะฟริ้งมากเลยอันนี้เหมือนใครเอาขึ้นมากอดกระถางนะเออใช่แบบดูเป็นแบบเซเลอร์มูนสวยๆตอนนี้นะฮะมีการรับชมสดนะครับผ่าน YouTube ด้วยนะที่ Channel 8นะครับ underscore USA ผ่าน Facebook Live ที่Facebook นะฮะ .com/thaitv8 ครับก็สามารถรับชมเราได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสุดเสร็จสิ้นรายการสวยสดทั่วโลกครับบอกตอนนี้นะฮะเราก็มีแขกรับเชิญมาด้วยวันนี้แต่ยังไม่คุยกับเขามากวันนี้เราขอบอกเลยว่าแซ่บเด็ดและเผ็ดจริงและนางสวยมากจำรับตรงนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งมีข่าวล่าสุดใช่ไหมไปโชว์หุ่นเป๊ะที่คือนางมีความเป๊ะอยู่แล้วนางก็ต้องอวดหุ่นบ้างอะไรอย่างงี้บีได้ไหมฮะบีได้ไหมอีกนิดนึงก็ได้แล้วพี่เออจริงโอเคฮะวันนี้มีเรื่องราวมากมายครับคุณผู้ชมครับแต่เหนืออื่นใดนะฮะอย่าลืมช่องทางการรับชม Channel 8ของเราด้วยนะครับคือ www.thaitv8.com นะครับรวมถึงโลกุทีวีทุกรุ่นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือการดาวน์โหลดผ่าน App Store Application ใครมี iPhone มี Android มั้ยมีแป๊บนึงมี Android ด้วย Android ก็สามารถเข้าไปเลยอันนี้ใหญ่มากนะฮะนี่มี Android ก็ได้ iPhone ก็ได้นะครับพิมพ์ Channel 8นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ให้ดูสัญลักษณ์เลยนะเป็นยังไงเนาะเดลักหลายคนแบบไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นอันนี้อ่ะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมครับดูได้เลยนี่อ่ะนี่อ่ะดูโอ้ยสวยเนาะเป็นไหมฮะสัญลักษณ์สีม่วงเป็นเลข8แบบนี้เลยนะครับทั้ง Android และ iOS ส่วน Android เนี่ยก็จะเป็นเลข8ธรรมดาเลยครับสามารถโหลดได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถติดตามรับชมเราได้ตลอดเวลาเพียงแค่กดเข้าไปในแอปแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีปุ่มเพลย์ตรงนี้นะครับก็สามารถกดเพลย์ได้เลยตึ้งนี่จะเจอพิธีกรอ้วนๆนะฮะเฮ้ยสวยอ่ะนะฮะดูก็สามารถติดตามรับชมเราสดๆนะฮะนอกจากนี้ก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับทาง02-942-3319นะครับรวมถึงทั่วโลกนะฮะ1800-694-5145นะครับรวมถึงตอนนี้มีการแชร์ไลฟ์กันแล้วด้วยนะครับที่ไทยทีวี8นะครับนะฮะ Facebook Live ของไทยทีวี8ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้พร้อมกับอัปเดตเรื่องราวต่างๆเลยเฮ้ยทำไมวันนี้พิธีกรแต่งชุดแปลกจังอะไรงี้ฝนตกนะอะไรงี้บางนี้ก็สามารถพูดคุยกับเราได้ทางช่องทางไลฟ์ทาง Facebook นะครับครับผมโอเคน้องบีเป็นไงวันนี้มาได้ข่าววันนี้น้องบีมาสายคุณผู้ชมครับเราก็นั่งรอตั้งนานแล้วนะคือวันนี้อยากเมามากอยากเมามากเลยอ่ะจริงๆคุณผู้ชมคือแบบตั้งแต่เช้าหุ้ยฟุ้งฟิ้งพี่พัดโทรมาแต่เช้าคุณผู้ชมบีวันนี้ว่างไหมโอ้มาเป็นพิธีกรคู่พี่หน่อยพี่ว่างเลยแล้วนัดกันกี่โมงพี่เรานัดกันตอนประมาณสักพี่จำได้ว่าบีนัดพี่ทุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะคือเขานัดหนูมา4 โมงแต่เขามา1 ทุ่มหนูก็เลยแบบเฮ้ยหนูจะจัดรายการคนเดียวก็ไม่ใช่อะไรอยู่เออจะยึดรายการแล้วตอนแรกรายการแล้วว่าเออใช่ทำไมไม่ยึดล่ะก็เกรงใจกล่าวว่าเทปหน้าก็ยังอยากแบบโชว์หน้าสวยอยู่ยังอยากมาอยู่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาที่เรื่องแรกครับคุณผู้ชมครับได้ข่าวว่ามีเรื่องราวหลายเรื่องน้องบีคุณผู้ชมที่เคยได้ยินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่ทัพไม่ใช่แม่ทัพภาคพูดไม่ได้แต่เขาจะอย่าเอ่ยชื่อว่าแม่ทัพภาคที่4นะครับเขาบอกว่าอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับเพื่อขอขุดนะฮะขุดคลองเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนานคดีนี้มันเคยมีเกิดขึ้นครับสุดท้ายก็ต้องละลายหายไปเพราะว่ามีการมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับน้องบีว่ามันไม่เหมาะสมมันเหมือนกับการที่เอาเมืองประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกจากกันเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าตัดทางช่องข้อตรงนั้นได้เนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหเรือก็จะเหมือนมีเจอเส้นทางลัดนะครับก็จะไปได้ไกลอาจจะไปได้ไวขึ้นการขนส่งก็จะดีขึ้นแต่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยต้องโดนตัดขาดไปนะพี่ดูมีรู้เนาะนั่นถามว่าอ่านเพิ่งอ่านนี่แหละดีจริงเหรอวันนี้หนูเขาบอกว่าไอ้หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการนี้นะครับก็จะเป็นโครงการขุดเกาะคลองกลัดนะครับหรือว่าคลองไทยของวุฒิสภาเนี่ยระบุได้ว่าเส้นทางขุดคลองไทยเนี่ยหรือว่าแนว A9A นะครับไม่ใช่คลองคลองกลัดหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่คอดใช่คอดอเฮ้ยไม่ใช่นี่คอดอดกะไม่ใช่นะคลองกลัดคอดติด
ขาตกงูไปแต่เป็นพื้นที่ต่ำลงมาผ่านจังหวัดกระบี่ครับตรังพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชสงขลาเพื่อเป็นเชื่อมระหว่างฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยครับความยาวประมาณ120กิโลเมตรลึกประมาณ 35-40 เมตรเป็นลักษณะคลองคู่ขนานครับซึ่งในระยะทางนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนกับเมียนมานะฮะแล้วก็สิงคโปร์ที่ว่ามีตึกรามบ้านช่องที่ดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับประมาณนั้นบีคิดว่าไงโครงการนี้คือหนูเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไงพี่แต่แบบว่าแต่ถ้าแบบเฮ้ยถ้าจะแบ่งประเทศออกเป็น2ฝั่งอะไรอย่างงี้มันก็ดูไม่สวยป่ะใช่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจเนาะเอาเป็นว่าเนี่ยเอาเป็นว่านะมีการขนส่งน้ำมันด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มนะฮะอาจจะเป็นให้เป็นช่องแคบอันดับที่2ซึ่งสำคัญมากๆนะฮะมีมูลค่าการค้าถึงร้อยละ15ถึง 20% ของการค้าโลกเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นช่องแคบที่ไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าผ่านนะเราก็สำเร็จประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นกระบวนการความคิดของท่านผู้นำซึ่งจริงๆท่านผู้นำก็เคยดูเพจไหมเคยดูเพจไหมว่าเวลาดูเพจเนี่ยเวลาดูเพจต่างๆหรือดูอะไรต่างๆเคยเห็นไหมอะไรนะเปลี่ยนฉากหลังให้ท่านผู้นำฮะเปลี่ยนฉากหลังให้ท่านผู้นำเคยดูไหมคือเรื่องนี้หนูไม่กล้าพูดไงกลัวเลยไหมกลัวอย่างนี้แค่นั้นเองชุดนี้ทำไมพี่เกรงมากเลยน้องบีเวลาคือชุดเนี่ยขยับยากมากไงไม่ถ้าเกิดก้มหน้าปุ๊บตายอะไรเงี้ยแต่ชุดสวยพูดอย่างเดียวคือชุดเสริมความสวยของหนู 100% นะฮะเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนอาจจะเข้าใจได้ยากนะครับเพราะว่าแน่นอนด้วยความรู้สึกนะฮะในการแบ่งประเทศออกไปโอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราศึกษากันไปถ้าเกิดมันไม่ตัดประเทศจะถามว่ามันน่าจะมีอะไรนิดหน่อยอ่ะเป็นสะพานเป็นคลองอะไรเงี้ยให้เราพอที่จะเข้าถึงได้อันนั้นก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ด้วยครับน้องบีจำข่าวแม่ประนอมได้ไหมจำได้ยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบคุณผู้ชมครับยังมีการไต่สวนนะฟ้องอีกครั้ง25กรกฎาคมนี้ใครที่เป็นสาวกของกรณีแม่ประนอมก็ไม่ควรพลาดนะครับนะฮะก็นะบุตรคนโตแล้วก็ลูกเขยกับประเด็นถอนนิติกรรมทั้งหมดว่าเออยักยอกอะไรไปยังไงไม่รู้แหละสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมารอกันวันที่25นะฮะว่าจะลงตัวหรือเปล่าหรือว่ามันจะจบแบบไม่แฮปปี้ประมาณนั้นก็เตรียมไกล่เกลี่ยนะฮะในทรัพย์สินที่ไม่จบนะฮะก็จะมารอกันดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็รอดูนะบีว่าแม่ประนอมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อไหมเป็นแม่อะไรดีแม่ประนีประนอมเนี่ยมาเป็นแม่ประนีประนอมเพราะแม่ประนอมประนอมไม่ได้แล้วแม่ก็แม่เดี๋ยวแฮชแท็กแม่คือแม่แม่ก็คือแม่เนาะแต่ลูกก็บอกว่าแต่อย่างที่บอกแต่นี่คือลูกแต่อย่างที่บอกครับเรื่องเงินมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะครับมาอีกที่ข่าวเลยว่าดีกว่านะครับต้องบีเป็นข่าวของคนติดลิฟต์แฉซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะมีเรื่องราวของคนติดลิฟต์นั่นติดลิฟต์ติดยังไงอ่ะติดลิฟต์ไงเวลาไปไหนก็จะทาปากบ่อยๆอะไรเงี้ยอันนั้นแต่หนูมีลิฟต์ก่อนจ้ะเปลี่ยนเนาะ เอาเป็นว่าเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มคราวที่แล้วที่ว่ามีเรื่องราวของการไปแสดงคอนเสิร์ตเป็น EDM ใช่ไหมเป็นดนตรี EDM ครับแล้วก็มีการแบบว่าของพนักงานอะไรประมาณนี้ที่ล่าสุดเปิดเทปของที่มีพระวัดดังที่เป็นเจ้าวาดประมาณนั้นประมาณนั้นคุณผู้ชมครับอย่าบอกเขานะว่าวัดอย่าบอกเขาว่าวัดไหนเราไม่พูดนะเดี๋ยวดีเอสไอมาตรวจนะครับแปลว่าเวลาที่ขึ้นไปนี่คือชั้น8ชั้น9ครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีประชาชนติดอยู่ในลิฟต์ทั้งหมด19คนครับก็เป็นเจ้าที่นะฮะไม่ใช่เป็นเจ้าที่นะคือเป็นคนทั้งจัดงานคนทั้งติดงานอะไรเงี้ยที่ไปงานทั้งหมดนะครับ19คนเจ้าที่ใช้ฉลังงัดลิฟต์ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนในห้างสรรพสินค้านั้นนะฮะประมาณนั้นทั้งนี้เจ้าที่แล้วก็พยายามช่วยเหลืออยู่นั้นเนี่ยประชาชนติดข้างในเนี่ยมีอาการค่อนข้างจะอิดโรยนะครับคือเหนื่อยมากแล้วก็พัดลมที่เป่าผ่านช่องระบายอากาศแล้วดูดอากาศออกจากลิฟต์นะครับก็อาจจะทำให้หายใจไม่สะดวกนะครับจนเจ้าที่ต้องสามารถเข้ามาช่วยได้ก็คือใช้เวลาประมาณเยอะมากนะฮะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมมีคนใช้ Twitter ครับก็ได้โพสต์ข้อความหนึ่งในผู้ประสบเหตุจากลิฟต์ค้างระบุว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับจอสร้อยในทราบเรื่องก็เดินทางไปยังที่เกิดเหตุให้ความช่วยเหลือแต่ว่าคนจากทางห้างนั้นไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าไม่มีวิศวกรอยู่แต่ปรากฏว่าเจ้าที่ของห้างเนี่ยไม่ยอมให้คนจากจอสร้อยเข้ามาเพียงบอกว่าคนที่ติดอยู่ในลิฟต์เนี่ยโอเคไม่ได้เป็นไรเลยทั้งนั้นที่20คนเนี่ยติดอยู่2ชั่วโมงนั่นกำลังจะขาดอากาศหายใจไปแล้วสุดท้ายเจ้าที่ต้องให้หน่วยกู้ภัยมางัดประตูลิฟต์ออกเป็นช่องเล็กเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถหายใจได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เรามาฝากกันในวันนี้แต่ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับข่าวของลิงกอริลลาที่ถูกยิงไปล่าสุดสงสารน้องอ่ะ
นะฮะใครที่เป็นแฟนคลับกอริลล่าที่ตายไปก็อย่าลืมนะฮะรอชมกันในเบรกหน้าด้วยนะครับครับผม